สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Astronia นะครับโอเคก็เกม Astronia นะครับเป็นเกมที่อยู่ในลิสต์ที่ผมเนี่ยจะเล่นเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีครับจนเมื่อเร็วนี้นะครับได้ผู้สนับสนุนใจดีนะครับทำการซุปเปอร์แตงเข้ามาครับผมก็เลยเอาเกมนี้เนี่ยมาแซงคิวให้เลยนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับมารีวิวกันสั้นๆสักนิดนึงครับสำหรับเกม Astronia นะครับเป็นเกมแนวสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในอวกาศนะครับแล้วก็ภาพตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้สมจริงนะครับอาจจะออกเป็นในแนวของอินดี้ดูสบายๆนะครับเกมนี้เนี่ยมีระบบที่เรียกว่ามีการเอาชีวิตรอดแต่ก็ไม่ได้แบบเอาชีวิตรอดจ๋าๆนะครับเราก็มีการคับของมีการวิจัยพัฒนาแล้วก็สร้างฐานนะครับเกมนี้สามารถเล่นแบบมัลติเพลเยอร์หรือโคออปได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงครับเกมนี้เนี่ยมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเสมอมาแม้ว่าจะไม่ได้ถี่มากมายก็ตามแต่ว่าต้องบอกว่าในการอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมเข้ามาในหน้าจอหน้าแรกนะครับเมนูของตัวเกมเนี่ยมันจะมีให้เราสามารถคัสตอมไมซ์พวกเอาฟิตต่างๆได้นะครับเราก็ตรงนี้เราสามารถซื้อพวกชุดแต่งนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ได้ผมขอเล่นแบบโอเคดีฟอลต์ไปก่อนแล้วกันครับก็คือเริ่มเกมใหม่ไปนะครับเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยผมเล่นเป็นครั้งแรกๆนะครับคือครั้งแรกที่เล่นเนี่ยก็คือแค่ลองเกมครับส่วนครั้งนี้มาเนี่ยก็คือแทบจะเป็นครั้งแรกเลยก็แล้วกันนะครับโอเคก็ตรงนี้ผมเล่นเป็นแบบโซโล่นะครับเล่นแบบคนเดียวนะครับมีเมนูให้เราเลือก2โหมดนะครับก็จะเป็นแบบแอดเวนเจอร์นะครับกับครีเอทีฟเข้าใจว่าครีเอทีฟเนี่ยน่าจะเหมือนกับเน้นสร้างเน้นนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่เอาครับเราเล่นแบบแอดเวนเจอร์นะครับตรงนี้ที่เหลือนะครับก็จะเป็นโหมดโคออฟนะครับมีการเปลี่ยนชุดอย่างที่บอกไปนะครับมีการซื้อชุดคือตรงนี้นะครับเป็นช็อปนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าเป็นสารานุกรมของเกมนี้นะครับเกี่ยวกับการหาความรู้ต่างๆนะครับเรื่องต่างๆนะครับต่อไปก็จะเป็นออปชันนะครับในส่วนของการบังคับนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็ใช้ได้ทั้งจอยคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถมาปรับเซตติ้งได้2เมนูนี้นะครับ2หมวดหมู่นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราสามารถไปทำการเช่าเซิร์ฟเวอร์หรือแอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราเองก็ได้นะครับคืออันนี้เนี่ยมันสำหรับที่แบบอยากเล่นแบบมัลติเพลเยอร์หรือโคออปหรืออะไรประมาณนี้ก็คือตั้งเซิร์ฟเวอร์กลางๆมาแล้วก็บางทีแล้วเราเล่นเพื่อนเล่นในประมาณนี้ช่วยๆกันเล่นก็ได้นะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับผมเล่นเป็นเวอร์ชั่นของ Steam นะครับแล้วก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นนะครับโอเคมาก็พร้อมแล้วเราไป New Game นะครับเป็นโหมด Adventure นะครับไปเลยแล้วก็มีคัตซีนตอนเริ่มต้นนะครับให้ดูสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคือตอนแรกอะเข้าใจว่ายานตกไปที่ดาวเคราะห์ดวงนึงแล้วเราจะต้องเอาชีวิตรอดแต่ถ้าดูจากคัตซีนตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราถูกส่งไปสำรวจที่ดาวเคราะห์ดวงนึงนะครับต้องบอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยดาวเคราะห์จะเป็นดาวเคราะห์ประเภทเดียวกันนะครับแต่ละคนที่เล่นแต่ละรอบที่เล่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีรูปแบบพวกพื้นผิวหรือสภาพแวดล้อมต่างๆพวกออบเจกต์ต่างๆที่วางเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับกด F เพื่อออกจากสถานีครับเราก็จะมีการเจเนเรตครับสร้างตัวเชลเตอร์นะครับแล้วก็ฐานอะไรสักอย่างนึงนะครับขึ้นมานะครับโอเคแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่เหมือนมันจะมีภารกิจมิชชั่นให้เราด้วยนะครับโอเคก็วิธีการคอนโทรลนะครับก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเรียกว่า W A S D แบบพื้นฐานเลยนะครับตัวนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับก็เดี๋ยวอะไรที่มันเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมกันอีกทีนึงครับอันนี้คือเชลเตอร์นะครับเราสามารถเข้าไปได้โดยการกด F นะครับซึ่งมันจะเป็นการเซฟเกมนะครับโอเคแล้วก็อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับนั่นก็คือให้เราสังเกตนะครับว่าตัวของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเครื่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเมาส์คลิกได้นะครับเราจะเห็นสิ่งนึงนะครับก็คือแถบด้านบนตรงนี้นะครับมันคือแถบออกซิเจนนะครับเกมนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่ต้องกินน้ำกินข้าวด้วยนี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือออกซิเจนนะครับตัวแถบสีฟ้าตรงนี้จะคือออกซิเจนนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าที่ตัวเราตอนนี้มันจะมีสายสีฟ้านะครับพ่วงอยู่ตรงนี้มันคือสายที่เอาไว้ทำการส่งพวกออกซิเจนพวกไฟพวกนู่นนี่ต่างๆที่เป็นซัพพลายของเรานะครับแล้วก็กระเป๋าด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีช่องที่เป็นรูสีแดงๆเนี่ย
จะเป็นในเรื่องของการเก็บของต่างๆวัตถุดิบต่างๆทรัพยากรต่างๆที่เราสามารถเก็บได้หรือแม้กระทั่งของที่เราสามารถคราฟได้นะครับต่อไปครับสีเหลืองตรงกลางตรงนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงพลังงานนะครับการคราฟต่างๆสามารถคราฟด้วยมือหรือคราฟด้วยเครื่องตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สถานีที่ฐานนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้พลังงานครับแล้วก็พลังงานตรงนี้สามารถชาร์จได้นะครับจากสายที่โยงตรงนี้นั่นเองนะครับด้านล่างจะเป็นโหมดของการคราฟนะครับอันนี้ผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันมันคือการคราฟด้วยมือนะครับคราฟด้วยแบบไม่ต้องใช้โต๊ะคราฟหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราสามารถกดปรับได้นะครับว่าเราจะคราฟไปอะไรครับมันจะมีเมนูขึ้นมานะครับด้านขวาตรงนี้ว่าคืออะไรครับส่วนแต่ละอย่างเนี่ยใช้อะไรเราสามารถเอาเมาส์ไปวางได้นะครับว่าสมมติว่าเราอยากจะคราฟเป็นกระป๋องเล็กๆตัวนี้ต้องใช้เรซินอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะคราฟเป็นสมอลเจเนเรเตอร์นะครับต้องใช้คอมพาวนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อย่างที่สำคัญและขาดไม่ได้ครับก็คือปืนในการเก็บทรัพยากรนั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะครับอันนี้ในเรื่องของกระเป๋าเป้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะให้สังเกตครับถ้าสมมติว่าเราเดินไกลจากฐานนะครับจะสังเกตเห็นว่าสายสีฟ้าๆเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับตรงนี้สำคัญนะครับอย่าเผลอปล่อยทิ้งไว้นานไปครับเพราะว่าสังเกตนะครับว่าตัวแถบออกซิเจนด้านหลังเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่มันสามารถเพิ่มได้ครับคือให้เราเข้าไปที่ใกล้ๆฐานหรือบริเวณนี้ครับเมื่อมันมีสายตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นการเติมเชื้อเพลิงเติมออกซิเจนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือความรู้พื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละสเต็ปครับอ่ะต่อไปครับด้านข้างนะครับมันจะมีแท่นตรงนี้รายละเอียดมันไม่ขึ้นครับอ่ะเราสามารถดูหรือว่าเช็คมิชชั่นของเราได้นะครับก็จะเป็นที่แถบตรงนี้นะครับให้เราทำการกด F นะครับโอเคภารกิจของเราเนี่ยเสร็จแล้ว1อันนะครับคือให้เราเดินทางมาถึงบนดาวเคราะห์ตรงนี้ที่มีชื่อว่าซินว่านะครับเราจะได้เป็นออกซิเจนเจเนเรเตอร์โอเคมันคือออกซิเจนเนเตอร์นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันว่าได้อะไรมันเอาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เป็น small printer นะครับ printer อันเล็กนะครับโอเคมากดรับของรางวัลนะครับเป็นปุ่มตรงนี้ครับเราสามารถเล่นขึ้นเล่นลงหรือจะใช้เป็น WASD อะไรก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับต่อไปคือภารกิจด้านบนเนี่ยคือที่เราสามารถทำได้นะครับด้านล่างคือภารกิจที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปครับคือให้เราทำการ unpack นะครับสิ่งของที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือออกซิเจนเนเตอร์นะครับแล้วก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับบนเชลเตอร์ของเราหลังจากนั้นให้เราทำการเชื่อมปรินเตอร์นะครับเป็นเรียกว่าเชื่อมสายไฟนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจนี้กันก่อนนะครับวิธีออกจากหน้าจอนี้ก็คือกด Escape เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของการบังคับโดยใช้จอยคอนโทรลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครใช้จอยคอนโทรลเลอร์เล่นเนี่ยสามารถไปเทียบในตัวเมนูได้นะครับอันไหนคืออันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้คือออกซิเจนเนเตอร์นะครับให้เราทำการกด F นะครับค้างเพื่อทำการอันแท็กมันออกมาจะเป็นเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ไว้สำหรับง่ายๆครับจริงๆชื่อเครื่องมันก็บอกแล้วมันคือการผลิตออกซิเจนนั่นเองนะครับเครื่องนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องทำการติดตั้งครับติดตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนเราจะเห็นนะครับว่าที่เชลเตอร์ของเราเนี่ยมันจะมีฐานเดี๋ยวผมเอาวางนี่ก่อนนะครับมันจะมีฐานนะครับจุดสีแดงๆตรงนี้2อันนะครับตรงนี้รูสีแดงตรงนี้รูสีแดงเนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งที่เราสามารถเอามาวางเชื่อมต่อได้นะครับเราก็ตัวสีแดงที่มีข้างๆเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับรอบๆด้านเนี่ยมันคือเรียกว่าปลั๊กไฟนั่นเองนะครับจะเป็นตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลซึ่งเป็นสายเคเบิลของปลั๊กไฟนะครับโอเคเขาบอกว่าให้เราทำการติดตั้งนะครับตัวออกซิเจนตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะทำการติดตั้งตัวนี้ไปเลยทำไมเราถึงติดตั้งด้านข้างตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถดูด้านล่างได้หรือเปล่าจะเห็นนะครับเมื่อเราส่องด้านล่างนะครับไกลๆเนี่ยตัวด้านล่างของเครื่องตัวนี้มันจะต้องใช้2รูนะครับตรงนี้รูเนี่ยจำเป็นจะต้องดูด้วยเพราะว่าอย่างสมมติว่าเครื่องนี้ใช้2รูนะครับเราไม่สามารถเอามาติดที่รูเดียวอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้2รูนั่นเองโอเคก็ตรงนี้มันมีช่องว่างที่เป็น2รูพอดีผมติดตั้งเลยนะครับปึ้งแล้วก็มันมีขึ้นเตือนมาครับว่าตอนนี้เนี่ยเควสนี้มีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเควสนี้นะครับยังเหลืออีก1อันนะครับจริงๆอ่ะสมมติว่าถ้าเราอยู่ไกลบ้านตรงนี้นะครับเราสามารถ
กด R นะครับค้างไว้นะครับเราก็เข้ามาดูที่มิชชั่นล็อกตรงนี้ได้นะครับก็คือมีให้เลือก3อันด้านบนเป็นเข็มทิศด้านซ้ายตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเอาไว้รีเซิร์ชนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีส่วนด้านขวาตรงนี้จะเป็นมิชชั่นล็อกนะครับเราเปิดดูครับมิชชั่นล็อกตอนนี้เนี่ยเควสภารกิจนี้ยังเหลืออีก1อย่างคือการ connect printer นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเอา printer ออกมา printer เรามีหรือเปล่าอ้อโอเคได้ฟรีอยู่นะครับ printer ตัวนี้โอเคนะครับเอาออกมาปุ๊บทีนี้ถ้าเราเห็นไม่ชัดนะครับดูเราจะเห็นว่ามันมีอยู่แค่รูเดียวนะครับเราจะเห็นหรือเปล่าวะโอเคจะเห็นว่าด้านล่างนะครับตัวฐานมันเนี่ยมีแค่รูเดียวครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเอา printer ตัวนี้มาติดข้างๆได้นะครับอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าแถวนี้มันมีมีรูตรงนี้อีก1รูนะครับเดี๋ยวผมติดตรงนี้แล้วกันปึ้งโอเคครับเรียบร้อยนะครับแค่เอาปรินเตอร์มาติดตั้งตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับไปเราไปดูครับมิชชั่นล็อกตัวนี้หรือภารกิจนะครับแนะนำให้ทำนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ของรางวัลนั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาคราฟเองหรือว่าหาทรัพยากรในการคราฟมาคราฟนะครับโอเคก็เหมาะสมกับในตอนเริ่มต้นนะครับตอนนี้เควสภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของรางวัลคือจะได้เป็นเสาสัญญาณนะครับเทเทอร์นะครับแล้วก็ได้โบนัสเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นไบต์นะครับ500ตัวไบต์นะครับผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้กันมันคือแต้มที่เอาไว้สำหรับวิจัยนะครับได้แต้มวิจัย500นะครับกดรับของรางวัลเลยปึ้งโอเคเรียบร้อยครับต่อไปภารกิจนะครับมันต่อเนื่องเลยก็คือให้เราทำการคอนเน็กเสาเทเทอร์นะครับกับตัวออกซิเจนเนเตอร์นะครับโอเคก็เสามานะครับได้แล้วให้เราทำการสมมุตินะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมานะครับว่าให้เรากด F ค้างเพื่อทำการใช้นะครับสมมุติว่าผมกด F ค้างเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับเสามันจะถูกวางไว้แบบเละเทะๆอย่างนี้นะครับโอเคสิ่งหนึ่งครับวิธีการตรงนี้ถือว่าเป็น1 object นะครับเราสามารถเอามาทำการติดที่หลังของเราได้นะครับหรือกระเป๋าของเราได้ตามนี้เลยไม่จำเป็นต้องติดด้านบนอย่างนี้ก็ได้นะครับติดด้านตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ตรงไหนขอให้มันมีรูก็พอนะครับโอเคก็ตัวระบบมันให้เราติดตั้งตรงนี้นะครับต่อไปครับเราจะเห็นว่าเสาหนึ่งเนี่ยเราทำการวางไปแล้วนะครับแต่ว่าคือผมว่ามันไม่สวยเราสามารถกดคลิกแล้วก็ย้ายได้นะครับหรือเราจะเอามาเก็บก็ได้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับถ้าเราวางเสานะครับไกลเกินนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับว่าเสาเนี่ยมันจะไม่มีสายเชื่อมต่อนะครับมันจะไม่เหมือนกับเราวางใกล้ๆประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเสานี้มีการเชื่อมต่อนะครับเสานี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเส้นเคเบิลที่มีการเชื่อมตัวเรากับเชลเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะไปสำรวจไกลๆนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงพวกออกซิเจนหรือพวกพลังงานต่างๆครับเราจำเป็นจะต้องวางเสาไปเรื่อยๆครับเป็นแนวที่เราสามารถขยายอาณาเขตในการสำรวจได้นะครับโอเคอีกอย่างนึงครับสิ่งที่สำคัญนะครับคือเหตุผลที่จำเป็นจะต้องติดตั้งออกซิเจนเนเตอร์นะครับเพราะอะไรครับถ้าเราเอาเครื่องนี้ออกครับปรากฏว่าเสานี้ไม่มีสัญญาณครับนั่นหมายความว่าเสานี้จะไม่ส่งออกซิเจนให้เรานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเครื่องออกซิเจนถูกถอดออกนั่นเองโอเคประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยากใช้เสานะครับเราจำเป็นจะต้องมีการผลิตออกซิเจนเสียก่อนถึงจะสามารถส่งออกซิเจนผ่านเสาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คภารกิจนิดนึงว่าเสร็จหรือยังครับภารกิจเชื่อมต่อเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นกระป๋องเล็กมา1กระป๋องแล้วก็ได้แต้มวิจัยมาอีก500นะครับเราขับรับของรางวัลครับต่อไปครับจะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องออกไปทำการเก็บทรัพยากรนะครับโดยที่เควสภารกิจนี้นะครับจะต้องทำการเก็บทรัพยากร2อย่างครับคือคอมปาวนะครับแล้วก็เรซินครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะออกไปเก็บทรัพยากรกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะได้กระป๋องเล็กๆตัวนี้มานะครับกระป๋องเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไว้เก็บพวกดินพวกตัวอย่างต่างๆนะครับเราก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ภายหลังนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเขาให้มาฟรีเราก็เก็บมาไว้ก่อนนะครับวิธีเก็บครับแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้คือเราจะต้องเอาติดตั้งไว้ที่ปืนนะครับถ้าเราติดตั้งไว้ตรงนี้น่าจะใช้ไม่ได้ผลครับวิธีการติดตั้งกับปืนนะครับสมมติว่าผมเอานี่วางไว้อยู่ข้างล่างนะครับให้เราทำการคลิกตรงนี้นะครับเราก็ติดตั้งไว้กับตัวปืนอย่างนี้เลยก็ได้ครับตัวปืนเนี่ยจะมีรูอยู่1 2น่าจะประมาณสัก 2-3 รูนะโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยตัวตอนเก็บทรัพยากรเดี๋ยวเขาจะออโต้เก็บให้เลยนะครับ
อ่ะต่อไปครับมาถึงขั้นตอนในการเก็บทรัพยากรนะครับเดี๋ยวผมขอซูมออกโอเคซูมออกได้ไกลสุดเท่านี้นะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับก็จะมีต้นไม้เล็กๆมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีน้ำตาลนะครับมีดอกไม้แล้วก็ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีแร่ที่อยู่ใกล้ๆเลยซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นตัวกลมๆสีเทาแล้วก็ตัวที่เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับต้นไม้พวกนี้เราก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าให้เราเร่งนะครับ2ตัวตามภารกิจเนี่ยคือเก็บแร่2ตัวนี้นะครับก็จะมีตรงนี้สีเหลืองเยอะนิดนึงสีเทามีอยู่หน่อยนึงครับตรงนู้นสีเทาเยอะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีเป้าหมายนะครับคือเดินไปตรงนี้1เส้นทางแล้วก็เดินไปทางนู้นอีก1เส้นทางครับผมขอเลื่อนเอาสักประมาณโอเคประมาณนี้นะครับปึ้ง1เส้นทางครับแล้วก็มาครับมาถึงคีย์ลัดนะครับวิธีการครับให้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับจนสังเกตนะครับว่าเชือกสายไฟของเรานะครับมันขาดประมาณนี้หลังจากนั้นถ้าใครใช้เป็นคีย์บอร์ดนะครับสามารถกดคีย์ลัดคือตัว T นะครับตัว T เนี่ยเป็นการวางเทเทอร์นะครับหรือเสาส่งสัญญาณตัวนี้นะครับให้มันวางออโต้ได้เลยนะครับเราก็ต้องขอเตือนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเกมแนวอินดี้การซาวเวอร์อาจจะไม่ได้จ๋าไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องกินข้าวแต่ว่าเกมนี้บอกได้เลยว่าใจเย็นๆนะครับตายบ่อยมากนะครับเกมนี้ตายได้อย่างง่ายๆเลยโอเคสิ่งที่ผมจะให้ดูครับคืออะไรครับในเกมนี้นะครับแต่ละดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แต่ละดวงนะครับมันจะมีหลุมพวกเนี้ยนะครับหลุมพวกนี้บางหลุมนะครับตกลงไปเนี่ยถึงขั้นแทบจะอยู่เรียกว่าแกนโลกเลยก็ได้ว่าได้นะครับเพราะว่าคือหลุมเนี่ยลึกมากนะครับแล้วก็บางหลุมเนี่ยคือถ้าเรากดวิ่งรัวๆเนี่ยแล้วตกหลุมไปปุ๊บยาวเลยนะครับคือเกมนี้ตกจากที่สูงตายนะครับต้องระวังให้ดีโอเคก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เราดูตามแนวเสาเทเทอร์เสาส่งสัญญาณพวกนี้มานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการเก็บแร่ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บสมมุตินะครับว่าถ้าเราเดินไกลไปนะครับแล้วเราทำการวางเสาไม่ทันเช่นประมาณนี้นะครับให้เราสังเกตว่าสายมันไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆเราสามารถทำการเลื่อนมันเข้าไปใกล้ตัวพื้นที่ของเสาที่แล้วได้นะครับโอเคต่อไปคือขั้นตอนของการเก็บทรัพยากรนะครับก็แร่อันนี้สีเทานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคือแร่อะไรสมมติว่าถ้าเราไม่รู้ก่อนนะครับให้เราทำการเปลี่ยนโหมดหรือชักปืนขึ้นมาครับปึ๊บถ้าเป็นคีย์บอร์ดนะครับกด E นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมันจะเป็นโหมดตามนี้เลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนนิดนึงปกติแล้วมันจะเป็นตามนี้นะครับที่เรายังไม่ได้ถือปืนนะครับแต่พอกด E ปุ๊บเป็นการถือปืนครับเมื่อถือปืนปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสแกนบอร์ดนะครับว่าตัวรัศมีที่เราทำการวางอยู่เนี่ยตรงนั้นมันคือแร่อะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้คือคอมปาวนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้แม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าตรงนี้มันสื่อให้เห็นว่ามันมีแร่คอมปาวอยู่ใต้นี้ครับเราสามารถขุดลงไปได้นะครับอ่ะเบื้องต้นเลยผมจะทำการเก็บคอมปาวก่อนนะครับปึ้งอันนี้ผมกดคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะถูกดูดทรัพยากรมาครับอยู่ด้านหลังของปืนนะครับแต่ว่าการเก็บ1ครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้นับเป็น1หน่วยนะครับก็ตรงนี้ให้เราทำการเก็บรวบรวมนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อสมมติว่าเราเก็บได้ถึงจำนวนหนึ่งแล้วนะครับมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนขึ้นมาครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราเก็บได้ทั้งหมด1หน่วยแล้วนะครับ1หน่วยของเราเนี่ยคือเราต้องเก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับฟืบเนี่ยครับได้เป็น2แล้วเราก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็น3ครับโอเคเควสไม่ได้ของเราคือ4นะครับแต่ว่าไหนๆเราก็มาละผมจะเก็บให้เยอะๆก็แล้วกันสังเกตด้านหลังนะครับเนี่ยครับคือมันจะเก็บรวบรวมแล้วก็ทำการวางลงสแต็กให้เรานะครับโอเคทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับสมมุติว่าถ้าเราเก็บเยอะเกินนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าเราสามารถเก็บเยอะเกินได้หรือเปล่าตรงนี้มันมีเพียงพอไหมโอเคปึ๊บ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 น่าจะได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่ปึ๊บโอเคแล้วก็อีกสิ่งนึงครับต้องระวังครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเมืองนี้ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยหลุมเยอะนะครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งคือเนี่ยครับเวลาเราขุดแร่เนี่ยมันจะมีหลุมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับบางทีแล้วเราวิ่งไม่ดูเนี่ยตกลงไปก็ตายมีเหมือนกันนะครับโอเคเมื่อเราทำการเก็บทรัพยากรครับแล้วมันเกินนะครับมันจะทิ้งตรงนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บก็ได้ครับโอเคตามนี้เราเอาคอมปาวนะครับกลับไปไว้ที่ฐานของเราก่อนปึ๊บ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 นะครับเราก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนโหมดปืนครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าณตอนนี้เรายังไม่มีกล่องเก็บของนะครับผมจะเอาพวก
คอมปาพวกนี้ทิ้งไว้แถวนี้ก่อนครับเพราะว่าเควสภารกิจของเราเนี่ยต้องเก็บทรัพยากรทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือคอมปาวกับตัวเรซินนะครับโอเคปึ๊บตรงนี้นะครับมันเหลืออยู่1อันนะครับทีนี้ผมจะทำการสาธิตครับคอมปาวหนึ่งอันเนี่ยผมจะเอาไว้ทำการผลิตเสาส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับเสาส่งสัญญาณเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับโอเควิธีการครับให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอเป็นเทเทอร์นะครับโอเคเทเทอร์เนี่ยใช้คอมปาวนะครับในการผลิตนะครับวิธีการคราฟหรือวิธีการผลิตก็คือให้เรากดปุ่มสีเขียวนะครับปึ๊บจะเห็นว่าเนี่ยครับเราเสียพลังงานด้วยนะครับปึ้งแล้วเราก็จะได้เสาเทเทอร์มาครับตามนี้เลยเราสามารถคราฟได้หลายอันนะครับเราก็แต่ละอันเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับว่าใช้ทรัพยากรไม่เหมือนกันตรงนี้เมื่อเราปรับโหมดนี้เช่นเราเลือกจะสร้างเทเทอร์นะครับเราก็ใช้คอมปาวเนี่ยถ้าเรามีคอมปาวอยู่ในนี้ตัวระบบมันจะดึงคอมปาวมาไว้ตรงนี้เองเลยนะครับโอเคต่อไปอีกหนึ่งแร่นะครับที่เราจะต้องเก็บนะครับก็คือเรซินนะครับอยู่ทางโน้นนะครับผมก็จะทำการเพิ่มอีก1เส้นทางนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับเราก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้เราทำการเก็บเรซินนะครับพวกต้นไม้พวกนี้สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่ามันจะได้อะไรนะครับปึ๊บๆโอเคต้นไม้นะครับมันจะได้เป็นออร์แกนิกนะครับแร่หรือประเภทของทรัพยากรคือออร์แกนิกนั่นเองตรงนี้ได้สี่ครบแล้วเนี่ยไหนก็มาละมาเอาให้มันเต็มปึ๊บๆคือทรัพยากรพื้นฐานพวกนี้ใช้เยอะนะครับมีคอมปาวมาหน่อยด้วยปึ๊บๆเต็มแล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเอาของไปเก็บนะครับจะว่าเอาของไปเก็บมันก็ไม่เชิงครับคือเอาของไปวางทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้เราค่อยมาเลือกใช้เอานะครับโอเคปึ๊บ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 ไปต่อครับต่อไปนะครับเรามาเช็คมิชชั่นล็อกหรือภารกิจกันสักนิดนึงครับณตอนนี้เสร็จ2ภารกิจเลยนะครับคือการเติมตัวอย่างดินนะครับในกระป๋องที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นแต้มวิจัยนะครับ500แต้มนะครับโอเคแล้วก็ตัวเก็บทรัพยากรอีก1เควสภารกิจนะครับได้เป็นโอเคได้เป็นตัวกล่องเก็บนะครับขนาดกลางนะครับกล่องเก็บของนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวแพลตฟอร์มนะครับขนาดกลางอีก2อันนะครับรวมไปถึงตรงนี้ได้ออกซิเจนเนเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัววิจัยหรือเปล่าครับโอเคใช่ครับเป็นรีเสิร์ชนะครับออกซิเจนเนเตอร์เพราะฉะนั้นหมายความว่าหลังจากนี้เราสามารถทำการคราฟออกซิเจนเนเตอร์ได้เองแล้วนะครับโอเคมาดูของรางวัลกันครับเป็นมีเดียมสตอเรจนะครับมาเดี๋ยวผมขอวางก่อนเอาไว้แถวนี้ก่อนละกันของที่วางแล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับปึ้งตามนี้นะครับเราก็มาเดี๋ยวเราจะมาดูด้านล่างครับจะเห็นว่าด้านล่างมันมี2รูนะครับเราสามารถวางเชื่อมต่อ2รูได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตามันแปลกๆใช่ไหมครับว่าทำไมไอตัวนี้มันถึงเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเอาของนะครับมาจิ้มปุ๊บตรงนี้ได้นะครับเหมือนกับคล้ายกับเชลหรือชั้นวางของนะครับก็ฝั่งละ4อันนั่นเองปุ๊บประมาณนี้นะครับก็เพื่อเป็นการจัดของไม่ให้มันลกเกินไปนะครับแล้วก็ประโยชน์ของตัวสตอเรจตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายต่อไปแล้วกันว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับต่อไปอีกหนึ่งอย่างที่เราได้มาฟรีๆนะครับจากของรางวัลทำภารกิจนะครับคือแพลตฟอร์มขนาดกลางนะครับเดี๋ยวผมขอหาที่วางดีๆนิดนึงจะเห็นว่าเมื่อเราทำการถือของครับมันจะเดินได้แบบช้ามากนะครับเอาเป็นสักประมาณนี้แล้วกันเพื่อความสวยงามครับเพื่อความสวยงามฟืบโอเคประมาณนี้สมมุติว่ามันวางไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมขออันแพ็กเกจจิ้งก่อนนะครับสมมุติว่าผมไม่อยากวางตรงนี้นะผมย้ายหรือว่าอยากจะวางตรงนี้เนี่ยแต่ว่าหมุนนิดนึงเราสามารถกดหมุนได้ครับ C กับ V นะครับประมาณนี้เลยโอเคหลังจากนั้นนะครับ
พลตฟอร์มตัวนี้คืออะไรครับแพลตฟอร์มตัวนี้ผมเปรียบเทียบง่ายละกันสังเกตนะครับหนึ่งเลยแพลตฟอร์มคือมันจะมีรูให้เราทำการวางของครับอย่างแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับมีเดียมก็คือขนาดกลางนะครับมันจะมี2รูนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะมีรูเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันจะเอาไว้ทำการวางของต่างๆครับเช่นสมมุตินะครับว่าตัว small printer ตัวนี้เนี่ยเราแค่ติดตั้งเฉยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวหมุนนิดนึงครับโอเคตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัว small printer เนี่ยมีการถูก activate เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะครับเราก็ลำดับต่อไปครับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับสามารถทำการเชื่อมสายไฟได้นะครับโอเคประมาณนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อเราเชื่อมสายไฟแล้วจะมีสีเหลืองๆตรงนี้มานั่นคือกระแสไฟฟ้านะครับคือนั่นหมายความว่าโต๊ะตัวนี้มีการเชื่อมกับแสงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มันก็จะทำให้ตัวเครื่องต่างๆที่วางไว้อยู่บนนี้เนี่ยหรือเป็นการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือสามารถใช้พลังงานใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าเครื่องต่างๆในเกมนี้นะครับจำเป็นต้องวางบนแพลตฟอร์มนะครับหรือจำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มหรือปลั๊กสีแดงๆตัวนี้รวมไปถึงบางอย่างเนี่ยถ้าจะเป็นต้องใช้พลังงานหรือไฟฟ้านะครับก็จะต้องมีการเชื่อมสายไฟอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคเราได้โต๊ะมา2อันนะครับก็เป็นขนาดมีเดียมทั้ง2อันเลยผมเอาวางไว้ประมาณนี้ละกันทั้ง2อันนะครับปึ้งแล้วก็ทำการอันแพ็คมันครับโอเคหลังจากนั้นสายไฟถึงหรือเปล่าถึงอยู่ครับเราวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่ตรงปึ๊บโอเคสวยงามครับสวยงามก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยจากแต่เดิมนะครับตัวเสาเทเทอร์ตรงนี้เนี่ยมันทำการเชื่อมกับตัวเชลเตอร์ของเราแต่ว่าณตอนนี้มันเชื่อมกับตัวโต๊ะของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถขยายอาณาเขตเนี่ยไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับเช่นเราสามารถขยับมาได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะขยับมาปุ๊บประมาณนี้ทำให้รัศมีในการสำรวจของเราเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคภารกิจของเราเมื่อกี้ผมลืมดูเลยว่าต้องทำอะไรบ้างภารกิจนะครับคือให้เราทำการปริ้นมีเดียมปรินเตอร์นะครับเราก็ทำการวางตัวปรินเตอร์ขนาดกลางเนี่ยบนแพลตฟอร์มครับโอเคเมื่อสักครู่นี้ที่เราเอาไปวางนะครับมันจะเป็นปรินเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราทำการกด F นะครับผมทำการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับต่อสายไฟตัวปรินเตอร์ขนาดเล็กนะครับสามารถปริ้นอะไรได้บ้างนะครับหรือสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีตัวนี้เลยมีเดียมนะครับปรินเตอร์ก็คือเป็นปรินเตอร์ขนาดกลางหรือปรินเตอร์ที่ขนาดใหญ่กว่านะครับอันนี้ผมดูก่อนนะครับจริงๆเควสภารกิจคือให้เราทำอันนี้แหละครับแล้วก็ต่อไปคือออกซิเจนเนเตอร์นะครับก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนนั่นเองแล้วก็เป็นมีเดียมแพลตฟอร์มครับแบบ A โอเคแบบเดียวกันนะครับต่อไปเป็นมีเดียมสโตรเรจที่เราได้มาแล้วนะครับคือกล่องเก็บของโรเวอร์ซีนะครับเป็นตัวเก้าอี้สำหรับรถนะครับแน่นอนครับเกมนี้มีรถด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระป๋องขนาดเล็กครับมีเวิร์กไรก็คือไฟนะครับแล้วก็พวกนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับมันจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับระบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าพวกหุ่นยนต์ที่ทำงานอัตโนมัติให้เรานั่นเองโอเคคีย์ออบเจกต์พวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะสังเกตเห็นครับว่าของต่างๆเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบเรายังไม่สามารถหาได้นะตอนนี้นะครับพวกนี้ข้ามไปเลยครับเพราะว่ายังไม่สามารถหาได้นะตอนนี้นะครับโอเคกลับมาอีกหนึ่งรอบครับเป็นปรินเตอร์ขนาดกลางนะครับต้องใช้คอมเปาวนะครับ2อันเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนนะครับ2อันเราสามารถเอามาวางไว้ตรงนี้ติดตั้งได้เลยนะครับตอนนี้เหลืออีก1อันครับหรืออีกอย่างนึงนะครับเราเนี่ยติดตั้งที่ตัวเราก็ได้นะครับถ้าตัวเรามีของนะครับสมมุติว่าผมเอาไว้โอเคเอาไว้ปึ๊บโอเคมีอยู่2อันนะครับเราก็ทำการสำรวจตรงนี้นะครับจะเห็นว่าณตอนนี้มันขึ้นมาเป็น4ทับ2คือเราสามารถคราฟได้นะครับก็ทำการกดเริ่มคราฟเลยปึ้งมาครับเราก็เกมนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการคราฟของเกมนี้มันคือการที่เป็นการใช้เครื่องปริ้นนะครับปริ้นทีดีเลยปึ๊บเราก็จะได้เป็นโอเคครับเป็นปรินเตอร์ขนาดกลางนะครับเดี๋ยวผมเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเราก็จริงๆอ่ะเราสามารถเอาวางไว้บนโต๊ะตรงนี้ก็ได้นะครับมาวางเลยก็ได้แล้วก็ต้องอีกอย่างนึงครับที่ต้องพิจารณาดีนะครับหรือว่าต้องจำไว้ให้ดีนะครับก็คือเครื่องปริ้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ้นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างๆนะครับจะสังเกตนะครับว่าเครื่องปริ้นขนาดเล็กเมื่อกี้เนี่ยมันปริ้นมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้เวลาปริ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำการดูจุดที่เครื่องนั้นเนี่ย
ปรินต์หรือทำงานนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันหันมาทางนี้นั่นหมายความว่าบริเวณนี้เนี่ยจะต้องไม่มีอะไรวางหรือว่าเรายืนอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถปรินต์ได้นั่นเองนะครับสมมติผมมายืนบางตรงนี้แล้วกันไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บโอเคยังได้อยู่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันมีพวกโต๊ะอย่างอื่นวางอยู่เนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถปีนได้นะครับต้องดูให้ดีๆนะครับหันให้ดีๆนะครับต่อไปรู้สึกว่าควีนภารกิจของเราเนี่ยจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับไปดูภารกิจต่อไปกันสักนิดนึงนะครับภารกิจต่อไปเดี๋ยวมาดูของรางวัลก่อนครับเราจะได้โชคดีครับไม่ได้ทำการปริ้นไอ้พวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้มานะครับก็จะได้เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มานะครับเป็นประเภทหรือแบบรูปแบบนะครับรูปแบบ B นะครับแล้วก็เป็นตัวรีเสิร์ชด้วยนะครับคือเป็นบูปริ้นนะครับที่เราสามารถปริ้นได้เองด้วยนะครับรับเลยต่อไปนะครับภารกิจต่อไปเนี่ยคือจริงๆเราไม่ต้องทำแบบเรียงอย่างนี้ก็ได้ครับเราดูภารกิจทั้งหมดเลยก็ได้ครับว่าเราอยากจะทำอะไรก่อนนะครับคือภารกิจตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าการที่มีภารกิจตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์นะครับในการบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็ตรงนี้ภารกิจคือให้เราทำการอันล็อกนะครับก็คือต้องไปหาแต้มรีเสิร์ชใช่ไหมทำการอันล็อกตัวสเมลติ้งนะครับเฟอร์แนนหรือตัวเตาเผานั่นเองนะครับเราก็ให้เราทำการหลอมนะครับอลูมิเนียมนะครับจากเลเทอร์ไลท์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องไปหาแร่เลเทอร์ไลท์นะครับเพื่อมาทำการหลอมเป็นอลูมิเนียมนั่นเองโอเคมาตรงนี้ได้เป็นโต๊ะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขอวางไว้ขยายไปตรงนู้นดีกว่าครับพื้นที่ของเราจะได้เยอะๆนะครับตึ๊บๆๆๆโอ้เดินช้าเดินช้าเดินช้าสังเกตนะครับว่าพื้นของเราเนี่ยเราอยากจะขยายอาณาเขตนะครับแต่พื้นมันไม่เป็นใจใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอากล่องวางไว้ตรงนี้ก่อนครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูเครื่องมือของเราสักนิดหนึ่งเครื่องมือที่เรามีนะครับก็คือเครื่องมือที่เก็บทรัพยากรต่างๆนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับก็ตรงนี้คีย์บอร์ดเนี่ยสามารถกดตัวคอนโทรลฝั่งซ้ายนะครับค้างเอาไว้มันจะเป็นโหมดที่สามารถปรับพื้นในแถวนั้นนะครับให้เรียบระนาบตามรัศมีหรือตัววงกลมสีฟ้านี่ครับได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการจะปรับพื้นให้มันเรียกว่าแบนๆนิดนึงครับปึ๊บตามนี้เลยประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะได้พื้นที่แบบมันเรียบกว่าเดิมนะครับเราก็เหมาะกับการวางพวกทรัพยากรหรือของต่างๆของเรานะครับผมคิดว่าเราเอาประมาณนี้ดีกว่าครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับปึ๊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 บเขียนพื้นที่เขียนพื้นที่โอเคครับก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันเรียบขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดนะครับที่เราสามารถปรับได้นะครับก็คืออัลเทอร์เนทฝั่งซ้ายนะครับคือการเรียกว่ายกพื้นนะครับสูงขึ้นนั่นเองโอเคตรงนี้ผมเอาปืนลงก่อนครับแล้วก็เอาตรงนี้มาวางหันไว้แนวนี้แล้วกันครับทั้งนั้นตึ๊บ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 แล้วก็โอเคตรงไหมไม่ตรงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยหมุนได้นะครับหรือปรับเปลี่ยนได้จะเห็นนะครับว่าโต๊ะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับลูกศรตรงนี้ช่างมันนะครับไม่ต้องสีเรียดครับไม่ต้องสีเรียดโอเคเดี๋ยวผมหมุนก็ได้ปึ๊บตรงหรือเปล่าวะประมาณนี้แล้วกันครับจริงๆคือมันไม่ได้คะแนนความสวยงามหรอกครับแต่มันจะได้ความเป็นระเบียบนิดนึงเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำการวางโต๊ะพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็หมุนนิดนึงหมุนนิดนึงพึ่บ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 โอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้เรามีโต๊ะขนาดใหญ่แล้วเมื่อกี้เขาให้เราทำการซื้อรีเสิร์ชนะครับผมจะทำเควสภารกิจตัวนี้นะครับคือสร้างเตาหลอมนะครับโอเควิธีการครับมาถึงแล้วนะครับให้เราทำการกดอาคานะครับเราก็เข้ามาที่ตัวเมนูรีเสิร์ชนะครับเราจะเห็นว่ารีเสิร์ชนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับอย่างแรกเลยคือด้านบนนะครับเลทตัวนี้คือในกรณีที่เรามีเครื่องสำหรับวิจัยนะครับวิจัยสิ่งต่างๆหรือวัตถุต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีนะครับเราก็แต้มวิจัยนะตอนนี้เรามีอยู่ 1,500 ไบต์นะครับหน่วยการวิจัยในเกมนี้ก็คือไบต์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ
ตัวเมนูนะครับ4ประเภทตรงนี้แบ่งออกเป็นง่ายๆครับ1คือรูปนี้คือรูปสัญลักษณ์ของกระเป๋าเรานะครับหมายความว่าเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้เมนูบนหมู่ตรงนี้นะครับมันคือเทคโนโลยีที่สามารถใช้กระเป๋าหรือตัวเราเนี่ยสามารถคราฟได้เองเลยนะครับต่อไปคือเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้เครื่องปริ้นนะครับขนาดเล็กนะครับก็คือตามบนหมู่เลยเล็กกลางแล้วก็สุดท้ายคือเครื่องปริ้นขนาดใหญ่นะครับโดยที่ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำการวิจัยได้นะครับสีฟ้าคือวิจัยเรียบร้อยแล้วสีขาวตัวนี้นะครับหรือสีเทาๆเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถวิจัยได้สีชมพูคือสิ่งที่เราไม่สามารถวิจัยได้เพราะว่าเนื่องมาจากว่าค่าวิจัยหรือแต้มวิจัยเนี่ยเรายังไม่พอนะครับด้านฝั่งหน้าจอตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับชื่อรายละเอียดต่างๆแล้วก็ทรัพยากรที่จะเป็นต้องใช้ในการปริ้นสิ่งนั้นนะครับสุดท้ายสีชมพูตรงนี้คือราคาหรือแต้มวิจัยที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับโอเคทีนี้ภารกิจของเราคืออะไรครับเขาบอกว่าให้เราทำการปลดล็อกนะครับแล้วก็ทำการปริ้นตัวเฟอร์แนนซ์นะครับผมดูก่อนว่าเฟอร์แนนซ์อยู่ในหมวดหมู่อันไหนว่าอันนี้ไม่น่าใช่ครับข้างล่างหรือเปล่า power อันนี้น่าจะเป็น power นะครับอันนี้เป็น repeater ต่างๆนะครับอันนี้เกี่ยวกับปลั๊กไฟนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เกี่ยวกับพวกแหล่งกำเนิดไฟอันนี้แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็อันนี้ storage ครับอันนี้เกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็อันนี้รถเช่นเดียวกันมาดูหมวดหมู่อันนี้บ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าหรือว่ามันต้องเป็นขนาดใหญ่วะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดใหญ่กันก่อนนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่ครับขอไปขนาดกลางนะครับขนาดกลางนะครับอันนี้เป็นปริ้นขนาดโอเคเจอแล้วนะครับตัวตาเฟอร์เนสนะครับใช้แต้มวิจัย250แต้มเท่านั้นนะครับวัตถุดิบหรือทรัพยากรในการคราฟหรือสร้างตัวนี้นะครับก็ใช้คอมเปาวหนึ่งใช้เรซิน2ครับมาวิจัยเลยแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำโอเคยังดีกว่าครับเอาตามนี้ก่อนครับทำตามเควสภารกิจดีกว่าเมื่อกี้เราต้องใช้เป็นมีเดียมปรินเตอร์นะครับทีนี้ครับมีเดียมปรินเตอร์นะครับปึ๊บจะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะไม่สวยใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะไปติดกับตัวแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะทำการย้ายหมุนปึ๊บมาอยู่ด้านข้างตัวนี้แทนโอเคแล้วก็เมื่อกี้เราจะทำอะไรนะครับเราจะทำเตาเฟอร์แนนซ์นะครับใช้เรซิน2นะครับคอมเปาว์1เรารู้สึกว่าเรามีคอมเปาว์อยู่แล้วโอเคงั้นไปเก็บเรซินมาครับปึ๊บแล้วก็จัดการเลยปิ้นตึบๆๆๆๆๆโอเคครับระหว่างที่ปิ้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าภารกิจนี้มันได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับได้เป็นมีเดียมสตอเรจนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่เราจะเป็นจะต้องหานะครับก็คือตัวเลเทอร์ไรท์นะครับเพื่อที่จะเอามาหล่อเป็นอลูมิเนียมนะครับทีนี้เลเทอร์ไรท์ครับหาจากไหนครับเลเทอร์ไรท์นะครับเป็นสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องลงไปในเหมืองหรือในภูเขานะครับหรือในถ้ำนั่นเองนะครับจริงๆในถ้ำมหาไม่ยากครับเราเมื่อกี้เราน่าจะมีถ้ำอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะโอเคมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมาถึงเวลาที่เราจะลงไปสำรวจถ้ำครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สำรวจแบบเรียกว่าเต็มที่นะครับเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องรู้ครับในการสำรวจถ้ำนะครับอย่างแรกเลยคือพื้นที่ครับด้วยความโชคดีนะครับว่าถ้ำนี้เนี่ยมันเป็นทางลาดลงไปแล้วนะครับสมมติว่าบางถ้ำเนี่ยมันแบบเป็นแนวดิ่งเลยหรือพื้นที่หรือแนวทางที่จะลงไปเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบขนาดนี้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับคือให้เราทำการหยิบปืนขึ้นมาครับหลังจากนั้นเปิดโหมดที่ทำการปรับหน้าดินเป็นแบบแบนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการหาจุดที่มันสวยงามครับที่มันจะทำเป็นสโลปนะครับสมมติว่าผมเจอละผมต้องการทำสโลปแนวนี้นะครับให้สังเกตวงกลมสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูปึ๊บแล้วก็กดค้างไว้ครับตามนี้เลยตรงนี้มันจะคือทางที่เราสามารถใช้นะครับเพื่อลงไปได้ครับทำให้มันกว้างๆสักนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มันเกินไปหน่อยนึงครับเดี๋ยวจะมาตกแต่งให้สวยงามนิดนึงก็ทางข้างหน้าครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราเนี่ยยังทำไปได้ไม่สุดนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับวางเสาเทเทอร์ด้วยนะครับ
โอเคเราทำมาถึงตรงนี้นะครับเราก็มีการทำต่อครับกดโอเคปึ๊บ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 ครับไปคือต้องค่อยทำทางไปนะครับใจเย็นๆนะครับแล้วก็ปุ่มวิ่งเนี่ยเกมนี้สามารถวิ่งได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้มีการวิ่งครับถ้าเรายังไม่ได้เตรียมพื้นที่ให้เพียงพอนะครับโอเคทำทางราดค่อยๆไปครับเนี่ยครับคือทางอย่างนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับคือถ้าสมมติบางทีเราทำไม่เต็มเนี่ยแล้วมันมีทางลงไปอย่างนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับบางทีแล้วทางเรียกว่าพื้นความสูงเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับมันยังไม่ถึงข้างหน้าใช่ไหมก็ค่อยๆทำการก่อสร้างทางไปครับจะเห็นนะครับว่าด้านล่างเนี่ยยังอีกไกลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกหนึ่งระนาบก็แล้วกันเอาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าสวยไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟืบเอาตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาต่อครับครั้งแรกนะครับในการลงถ้ำไม่ว่าจะเป็นลงข้างล่างหรือว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีการปีนเขานะครับคือเราควรจะทำทางให้มันสวยงามนะครับเพราะว่าการที่ทำทางพวกนี้เนี่ยมันลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะได้ใช้ตลอดแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไม่สวยไม่สวยไม่สวยโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ทำทางลงไปเรื่อยๆครับสังเกตนะครับว่าตัววงกลมสีฟ้าๆเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับสีดำๆเพิ่มขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรับพื้นที่หรือหน้าดินตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบด้วยนะครับวัตถุดิบตรงนี้เราสามารถเติมได้นะครับจากการเรียกว่านี่เลยเราก็ทำการดูดหินพวกนี้หรือดูดดินพวกนี้นะเดี๋ยวผมลืมหรือปักเสาโอ้เกือบตายโอเคฟืบเติมให้เต็มก่อนครับเดี๋ยวค่อยปักเสาไปเรื่อยนะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคตึ๊บ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 ปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ถึงยังไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งระดับละเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับระดับใหม่นะครับได้หรือเปล่าวะไม่สวยเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าถ้าระดับมันต่างกันอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยทำการเพิ่มระดับขึ้นมานิดนึงปึ๊บตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ดูครับความเฉียงระนาบประมาณนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้ตกแต่งไปนะครับก็หลักๆจะมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะครับฟืบโอเคสโลปเนี่ยดูดีๆนะครับว่าเราสามารถเดินขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเทสนิดนึงปึ๊บแล้วก็โอเคเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราจะเจอของต่างๆครับเนี่ยครับอย่างนี้มันจะติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอปรับพื้นที่ตรงนี้สักนิดนึงนะครับเอาละครับมาตากันมาตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับก็ทำการทำทางขึ้นลงเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับลงมาตรงนี้จะเจอต้นไม้ตัวนี้ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นไม้ตัวนี้เนี่ยมันมีอันตรายนะครับมันระเบิดได้อยากเข้าใกล้นะครับสิ่งที่ต้องระวังในเกมนี้นะครับคือพวกต้นไม้แปลกๆพวกนี้นะครับมาวิธีการครับถ้าสมมติว่าเกิดมันขวางเราเนี่ยมีอยู่สองทางเลือกนะครับคือเดินหลบเดินหนีครับกับอีกอย่างนึงคือถ้ามันขวางทางเราจริงๆนะครับให้เราทำการถอยออกมาข้างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีการระเบิดนะครับถ้าสมมติว่าเกิดเราเนี่ยทำการขุดหลุมให้มันตายนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าปึ๊บ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 ตายไหมมันไม่ตายเหรอนี่ไงตายไหมอีกอันนึงปึ้งเรียบร้อยครับทรมทรมทรมแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าไอ้ต้นไม้ต้นเมื่อกี้เนี่ยที่มันตายเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีพวกเมล็ดที่เราสามารถเอาไปปลูกได้ครับแล้วก็มันจะมีบางอันนะครับที่เราสามารถเก็บเพื่อทำการเอาไปเป็นแต้มวิจัยได้นะครับโอเคพวกส่วนแต้มวิจัยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนึงแล้วกันจะเห็นนะครับว่าด้านล่างนี้มันมีเหมือนโต๊ะแปลกๆนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดครับว่าไม่ใช่เราคนแรกนะครับที่มาที่นี่นะครับหมายความว่าเพื่อนเราเนี่ยอาจจะเคยมาแล้วก็ได้ครับได้คาร์บอนครับได้เป็นแร่คาร์บอนมาเก็บนิดนึงครับปึ้งเราก็สังเกตนะครับว่าเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนให้ดูแล้วกันตัวนี้จะเป็นโต๊ะนะครับ
แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ละกันสิ่งที่เราต้องดูนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์พวกน็อตสกรูต่างๆเนี่ยตัวนี้หมายความว่ามันจะเป็นขยะนั่นเองนะครับคือเราอะณตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ละกันแต่ว่าบางอันเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีชิ้นส่วนนะครับที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยอยู่อย่างน้อย1ชิ้นนะครับก็เมื่อกี้ผมเก็บไปแล้วมันก็คือแร่น่าจะเป็นคาร์บอนหรือเปล่าครับโอเคใช่ครับมาสมมติว่าตรงนี้มันไม่มีทางไปแล้วมันแคบนะครับไม่ต้องตกใจครับให้เราทําการคว้าปืนขึ้นมานะครับแล้วก็ขุดเลยครับแถวๆนั้นเนี่ยครับคือแถวๆนั้นเนี่ยเมื่อเราลงมาแล้วนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีชั้นดินนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับแถวนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกเลยครับว่าเป็นถ้ําแน่นอนนะครับโอเคก็จะได้เจอถ้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างผมคงจะไม่ปรับพื้นนะครับก็เดี๋ยวโอเคผมคงไม่ปรับพื้นนะครับก็อาจจะเดินแบบขู่ขันอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเนื่องจากว่าภายในถ้ำนะครับมันยังคงมีถ้ำที่สามารถตกลงไปด้านล่างได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดินเนี่ยระวังนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าให้เราเดินดีๆนะครับรอบแรกในการสำรวจเนี่ยแล้วก็ให้เราทำการวางตัวเสาเทเทอร์นะครับเป็นแนวนะครับตามนี้เลยแล้วก็เวลาที่เราเดินสำรวจหรือเดินกลับเนี่ยให้เดินตามแนวเสาที่เราวางไว้นะครับอย่าพยายามวิ่งนะครับเพราะว่าอันตรายมากถ้าเราตกลงไปด้านล่างบางทีแล้วอาจจะถึงตายได้นะครับโอเคต่อไปครับเราจะเห็นว่ามันจะมีลูกสีเขียวพวกนี้เนี่ยเราสามารถกด F นะครับค้างเพื่อสแกนได้เราจะได้เป็นค่าแต้มวิจัยมานะครับปึ๊บตามนี้เลยแต่ละลูกเนี่ยมันจะมีแต้มไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับวิธีการหาแต้มวิจัยเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดลึกๆกันอีกทีนึงในนี้นะครับที่เหตุผลที่ผมลงมานะครับเพราะว่าเราต้องการทำเควสภารกิจคือลงมาหาแร่ตัวนึงนะครับที่จะเอาไปหลอมเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคผมว่าตรงนู้นมันจะมีสีฟ้าๆน่าจะใช่อยู่นะครับโอเคเราเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าครับปึ๊บเดี๋ยวผมเห็นสีเขียวนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีพืชแปลกๆสีเขียวตรงนี้เพิ่งจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีครับมันพ่นพิษใส่เราได้นะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอไปดูใกล้ๆนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าพื้นในถ้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบสามารถตกลงไปได้เนี่ยครับลึกมากนะครับอันนี้คือมองลงไปด้านล่างนะครับต้องระวังให้ดีแนะนำว่าเราไม่ควรผ่านตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเราเดินผ่านเนี่ยเดินไปเดินมามันมีโอกาสที่จะตกได้นะครับผมขอดูก่อนว่าเราไปทางอื่นได้ไหมแรกๆเนี่ยเรายังไม่เชี่ยวชาญเรื่องการสำรวจถ้ำยังไม่มีรถในการขุดดินก็เดินเท้าแบบระมัดระวังนะครับปึ๊บเดี๋ยวโอเควิธีการสู้กับมันนะครับเรามีปืนนี้เราก็ทำลายที่อยู่มันนี่แล้วก็หลบโอเคหมดยังโอเคหมดแล้วนะครับก็จะได้เป็นลูกๆตามนี้ครับสามารถเอาไปปลูกได้นะครับแล้วก็มันจะมีผลนะครับที่เราสามารถเก็บแต้มวิจัยได้นะครับอันนี้ปึ๊บได้มา61ครับไปต่อนะครับโอ้ตรงนี้ดูท่าทางแล้วมันน่าตกไปซะเหลือเกินเดี๋ยวผมขอปรับพื้นที่ตรงนี้นิดนึงครับให้มันเป็นทางเดินกว้างๆนิดนึงครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยครับไปต่อปึ๊บแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นแร่สีฟ้าอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเจอหลุมอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเสาวางไม่ได้ปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมจะเดินหลบนะครับโอ้เกือบมาปรับพื้นนิดนึงครับเกือบตายปึ๊บโอเคแล้วก็ด้านในนะครับเฮ้ยทำไมเสาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้วางผิดเอ้าเสาหายเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปครับแร่เห็นอยู่ไกลๆสีฟ้าๆแถวนี้ไม่มีเลยเหรอโอเค
มีอ้อไม่ใช่อันนี้คอมเปล่าครับอันนี้สีเทาครับเอาละครับมาขอตักกันมาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมลงมาในถ้ำหรือในเหมืองหรือในภูเขานะครับชั้นแรกที่ลงเนี่ยมันมีแต่แร่ทั่วไปครับก็มีแต่พวกคอมเปล่ามีแต่พวกเรซินนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องลงมาอีกหนึ่งชั้นหรือความลึกที่ลึกกว่าเดิมนั่นเองนะครับเมื่อลงมาที่ชั้นนี้นะครับปรากฏว่ามีแร่ที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนครับแร่แรกนะครับที่ผมเจอเลยก็คือตัวน่าจะเป็นตัวซิงค์นะครับตัวนี้น่าจะเอาไปหล่อเป็นซิงค์ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เลยก็คือตัวที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับเลเทอร์ไรท์ที่เอาไปหล่อเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปครับเราไปเก็บกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าๆนะครับโอเคได้มา3อันแล้วนะครับมาเราเก็บไปก่อนครับเราเก็บไปก่อนพวกพื้นต่างๆพวกนี้เนี่ยช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำการถมอีกทีนึงครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเตือนกันตลอดนะครับเรื่องของความลึกต่างๆเนี่ยหรือในเหมืองพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้พวกนี้พวกความลึกต่างๆนะครับตกลงไปเนี่ยถึงขั้นตายได้นะครับแล้วก็เวลาขุดพวกนี้เนี่ยคือเรายืนอยู่นิ่งๆนะครับอย่าเดินอย่าเผลอเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็อย่าขุดใกล้กับเท้าเรามากเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยตกลงไปด้านล่างได้นะครับโอเคนี่น่าจะได้มาน่าจะเต็มแล้วครับโอเคตัวอีกหนึ่งอันผมน่าจะไม่ได้เอากลับนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวถ้าใช้เดี๋ยวเราค่อยลงมาอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วก็ระหว่างทางกลับนะครับก่อนที่จะจบใน EP นี้นะครับผมเห็นสิ่งของหน้าประหลาดครับแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแต่ละกล่องถ้าเป็นตัวคอนเทนเนอร์แบบนี้นะครับให้เราดูที่สัญลักษณ์ครับเพราะว่าบางกล่องนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เช่นเราต้องทำการใส่ไฟฟ้านะครับหรือพลังงานนะครับแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยให้เราดูสัญลักษณ์นะครับมันจะเป็นตามนี้เลยแล้วก็วิธีการดูครับให้เราทำการกดเข้าไปที่เมนูครับแล้วก็ตัวหมวดหมู่ที่เป็นสารานุกรมนะครับหรือรายละเอียดของเกมครับกดไปที่รีซอร์สครับแล้วก็ดูสัญลักษณ์นะครับที่มันขึ้นมาครับสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะคล้ายคลึงกับอะไรนะครับมีหลายหน้านะครับสามารถเปิดไปได้นะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายคลึงกับแร่ที่เราเพิ่งจะเก็บมานะครับโอเคก็น่าจะเป็นเรซินไม่น่าใช่ครับคอมเปล่าไม่ใช่เนี่ยครับน่าจะเป็นอันนี้นะครับหรือไม่ก็ลิเทียมอันนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับว่า2อันนี้มันแตกต่างยังไงครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายขีดไปเลยตรงนี้อาจจะเป็นกลีบดอกกุหลาบนะครับอ่ะโอเคตรงนี้คือแร่นะครับที่เรามีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการครับให้เราทำการเด็ด1อันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวเทเทอร์เราหมดแล้วเนี่ยโอเคเราเด็ดนี้ครับแร่นี้มาใส่ให้สังเกตนะครับว่ามันจะมีจุดเสียบอยู่1จุดนะครับปึ้งรอสักครู่ครับมันก็จะเปิดให้เราเองครับเราสามารถเอานี้ออกไปได้นะครับเราก็ด้านในเนี่ยปกติแล้วจะมีของให้เรานะครับโดยที่อันนี้เราจะต้องทำการสแกนนะครับน่าจะเป็นตัวแต้มวิจัยนะครับโอเคได้มา400กว่าแต้มนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำการกลับไปยังฐานของเรานะครับเพื่อที่รับภารกิจต่อไปนะครับแต่ว่าณใน EP นี้ผมจะขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการดูภารกิจหลังจากนี้ไปดูกันต่อใน EP หน้านะครับก็สำหรับ EP นี้ตัดจบไว้ตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ